พิงกี้สาวิกาเขินไปไม่เป็นนะครับเมื่อถูกถามถึงความสัมพันธ์กับพี่ตุ้ยธีรพัฒน์ทำมาหลายคนลุ้นความสัมพันธ์ของนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกากับตุ้ยธีรพัฒน์กันแบบไม่ละสายตากันเลยทีเดียวนะครับหลังมีข่าวแว่วๆนะครับว่าทั้งคู่กำลังปิ๊งกันรักกันอยู่แต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะยังไม่มีใครออกมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้แต่ก็พอได้ลุ้นอยู่บ้างนะครับเพราะเวลาพูดถึงเรื่องนี้ทีไรสาวพิงกี้ก็จะออกอาการเขินทุกทีนะครับล่าสุด19 กันยายน 2566นะครับทางวันบันเทิงเผยบทสัมภาษณ์ของพิงกี้สาวิกาเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังถูกนักข่าวถามตรงๆนะครับว่าตอนนี้ความรักเป็นยังไงบ้างซึ่งพิงกี้ก็ตอบว่าความรักดีได้พลังงานมวลความรักเยอะทำให้สดใสอย่างนี้ได้เป็นมวลความรักจากทุกคนพร้อมกับยิ้มและชู2นิ้วนะครับเมื่อถูกถามว่ามวลความรักนั้นร้องเพลงเพราะไหมนะครับพิงกี้ก็ตอบเขินๆว่าใครคะก่อนจะถูกถามว่าตอนนี้ถือว่าพิงกี้เปิดใจมากขึ้นใช่ไหมพิงกี้ก็ยิ่งเขินหนักนะครับถึงกับไปไม่เป็นเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะฮะนักข่าวก็ถามอีกว่างานก็ปังรักก็รุ่งใช่ไหมพิงกี้ก็ตอบทันทีนะครับว่าใช่ค่ะก่อนที่จะทำท่าช็อตนะครับเพราะเผลอหลุดปากพูดออกไปแล้วจะว่าไปแล้วคู่นี้ก็เหมาะกันอยู่นะครับเพื่อนๆว่าไงฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ